การประชุมร่วมกันของผู้นำพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นธรรมพรรคใหม่และพรรคครูไทยเพื่อประชาชนครับเราวันนี้เราได้มีมติร่วมกันที่จะขอยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับเพื่อที่จะซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะเดี๋ยวจะประสานงานไปยังท่านประธานสภาเพื่อที่จะยื่นยติอย่างเป็นทางการในวันพุธหน้านะครับแล้วก็เราก็ได้หารือกันว่าเนื้อหาสาระที่จะอภิปรายมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงวันเวลาที่จะต้องใช้ในการอภิปรายเบื้องต้นก็เห็นว่าเราต้องการเวลาที่จะอภิปรายเนี่ยอย่างน้อย2วันนะครับซึ่งเมื่อดูปฏิทินนะครับวาระของการทำงานในสภาแล้วเนี่ยเราคิดว่าเวลาที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นหลังจากที่มีการอภิปรายพรบ.งบประมาณวาระ 2-3 เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเบื้องต้นก็ทราบว่านะครับงบประมาณเนี่ยจะเข้าวาระที่2ในวันที่28นะครับ27-28มีนาคมนี้ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเวลาที่เหมาะสมก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปก็คือในช่วง3-4-5เมษายนนะครับก่อนที่สภาจะปิดสมัยประชุมนะครับซึ่งในเบื้องต้นพวกเราก็ได้รวบรวมความคิดเห็นข้อมูลนะครับที่แต่ละพรรคได้ทำการบ้านกันมาบ้างแล้วเบื้องต้นนะครับว่าเราจะมีประเด็นที่จะอภิปรายเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างนะครับโดยสรุปเลยนะครับเราก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลชุดใหม่นะครับก็ได้เข้ามาบริหารเป็นเวลาประมาณสักเกือบครึ่งปีแล้วนะครับราว6เดือนแล้วแต่ก็พบว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแล้วก็เพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนเองไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับเอารัดเอาเปรียบประชาชนปล่อยให้ข้าราชการมีการรีดรัดผลประโยชน์นะครับรีดไถรีดนาทาเลนพี่น้องประชาชนนะครับหลักนิติธรรมถูกทำลายด้วยการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมบริหารประเทศอย่างไร้จริยธรรมไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถและก็ไร้วุฒิภาวะนะครับนี่ก็เป็นประเด็นเบื้องต้นที่มีการนำเสนอกันในการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันนี้นะครับ